สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอข้าวผัดปูแบบง่ายๆครับเตรียมข้าวสวยเติมน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำปลาพริกไทยป่นและต้นหอมซอยตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืชลงไปครับใส่กระเทียมสับลงไปผัดใส่เนยนิดหน่อยครับพอเนยละลายก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับขยี้ไข่ให้กระจายกันพอไข่เริ่มสุกก็ใส่ข้าวที่เราเตรียมไว้ลงไปครับผัดคลุกเคล้ากันไปเรื่อยๆครับจนเม็ดข้าวกระโดดเด้งขึ้นจากกระทะใส่เนื้อปูที่เราได้เตรียมนึ่งไว้แล้วลงไปครับผัดต่อไปอีกสักพักหนึ่งเราก็จะได้กลิ่นหอมของเนื้อปูก็พร้อมตักเสิร์ฟได้แล้วครับจัดจานให้สวยงามโรยหน้าด้วยเนื้อปูเล็กน้อยทำให้น่าทานยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ